สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นการใช้งานไทป์โฟร์คลิปที่6นะครับซึ่งจะพูดถึงการใช้งานการทำซอฟต์บอดี้นะโดยใช้คำสั่งตรงนี้นะครับครอสบายตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเห็นว่าอย่างแรกเลยคือบทเรียนนี้เนี่ยถ้าเครื่องไม่ได้ใช้การ์ดจอของค่ายเขียวนะครับ NVIDIA เนี่ยอาจจะต้องดูไปเฉยๆนะครับไม่ต้องทำตามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้การ์ดจอค่ายเขียวนะครับ NVIDIA นะ GeForce นะครับเพราะมันต้องใช้ตัว CUDA มาคำนวณภาพนะครับอย่างแรกเนาะต้องใช้ตัว GeForce CUDA นะครับถ้ามีเป็นค่ายแดงนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับอย่างที่สองก็คือการทำงานตรงนี้เนี่ยจะช้าค่อนข้างเยอะมากสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยในคลิปที่ผ่านมาผมกดเพลย์แล้วมันก็จะประมวลผลทันทีใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้กำลังประมวลผลเฟรม54นะครับแล้วก็ไงมันบอกว่าเฟรม55มาละกี่เปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างช้าใช่ไหมทีนี้ผมให้ดูนิดนึงนะในกรณีที่เราประมวลผลแล้วมันช้าเนี่ยแล้วเราอยากจะมันไม่แสดงให้เราเห็นในหน้าจอนะครับเราอยากจะพอสมันเนี่ยถ้าเรามาอ่านตรงนี้เนี่ยกด escape จะพอสใช่ไหมครับกด shift escape ก็จะcancel ไปแล้วก็กลับไปทำงานต่อได้ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันยังคำนวณอยู่ถ้าเราสมมุติว่าเราอยากจะขอดูหรือว่าอยากจะเอาไปปรับค่าอื่นใหม่ก็กดนะครับ escape ก็จะพอสเนี่ยกด shift escape ก็จะทำการนะครับEscape Cancel ตรงนี้นะชิปบท Escape แล้วผมจะกดชิป Escape ทีนี้เวลากดเนี่ยบางทีมันต้องกดหลายๆครั้งเลยเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเห็นไหมกดแล้วมันต้องกดหลายๆครั้งหน่อยนะครับโอเคได้แล้วนะครับทีนี้ก็พอผมกดชิป Escape เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้หายไปนะไอ้ของเดิมมันยังที่ Play ยังมีอยู่เห็นไหมเพียงแต่ว่ามันเล่นไปถึงเฟรมที่มันคำนวณไว้มันก็จะนะครับหยุดอันนี้ผมลองเพลย์ดูก็ได้นะมันจะเป็นเงี้ยซอฟต์บอดี้เวลาหล่นเข้ามาแล้วมันจะเหมือนกับเป็นวัตถุที่มันมีความอ่อนนุ่มนะครับนะแต่ตอนนี้เฟรมพวกนี้มันยังไม่คำนวณนะทีนี้ก็สมมุติว่าถ้าเราอยากจะไปคำนวณต่อแล้วก็กดตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะกดเพลย์ด้วยมันก็จะเริ่มคำนวณต่อเห็นไหมในเฟรมที่30เฟรมที่มันต่อเนื่องหรือว่านะครับถ้าเราพอสเนี่ยมันก็จะคำนวณต่อเฟรมต่อเนื่องแต่แล้วเรากดชิป escape เนี่ยมันก็จะมาเริ่มคำนวณใหม่นะครับอันนี้ผมกดชิป escape นะอย่างที่บอกนะครับบางทีต้องกดหลายๆครั้งเนาะมันก็จะมาเริ่มคำนวณใหม่นะอันนี้ก็บอกไว้นะครับถ้ามันเกิดอาการค้างแล้วก็อยากจะไปปรับแก้นะครับทีนี้ก็จะเริ่มสร้างเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้มันช้าเนาะนะครับเพราะว่ามันคำนวณเยอะจริงๆคำนวณตัวซอฟต์บอดี้เนี่ยทีนี้เราจะใช้ตัวไอ้ครอสบายตัวนี้เนี่ยซึ่งถ้าจะให้มันคำนวณตัวผ้าการชนของผ้าของมันเนี่ยนะเป็นซอฟต์บอดี้นะมันต้องมาคลิกถูกที่คูด้าตัวนี้ Enable คูด้าตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่าถ้าปกติเนี่ยลงไทโฟเนี่ยมันไม่ได้ลงตัวนี้มาให้ดูนะครับCUDA Solver เนี่ยนะครับนะถ้ามันบอกว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ได้มีตัวนี้ถ้าเราไปดูที่เว็บไซต์ของ Typo นะครับคือเราต้องลง CUDA Collision Solver ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราไปดูที่ตัวเว็บไซต์ของ Typo เนาะมันจะมีให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Typo ตรงนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้CUDA DLL นะครับถ้าเราจะทำตามบทเรียนนี้เราต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้มา CUDA DLL นะครับเมื่อดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วนะครับแตกไฟล์แล้วมันจะได้ไฟล์แบบนี้ออกมาเนี่ยมาจะดู readme มันก็จะบอกว่าให้เอาไอ้ตัวไฟล์เนี่ยไป install ในโฟลเดอร์เดียวกับที่เราวางไทป์โฟลแหละนะก็นะครับ copy ไฟล์แค่นี้นะไม่ต้อง copy readme นะ copy ไปนะครับนะหลังจากแตกดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์เสร็จแล้วก็ copy ตรงนี้แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับปลั๊กอินให้ดูตรงนี้ไปที่ C โปรแกรมไฟล์ Autodesk นะครับแล้วก็3D Max 2022ปลั๊กอินแล้วก็เพจไฟล์เมื่อกี้ที่เรา
copy ไว้นะครับมันก็จะอยู่โฟลเดอร์เดียวกับตัว type โฟลเดอร์นี่แหละนะครับนะก็อันนี้ก็คือเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าในบทเรียนนี้ถ้าใครไม่มีการ์ดจอของ GeForce เนี่ยไม่สามารถใช้ CUDA ได้ก็จะได้แต่ดูแล้วกันนะไม่สามารถทำตามได้นะครับต้องไปอินสตอลคูด้าก่อนนะครับผมก็จะเริ่มซีนใหม่แล้วกันเนาะเพื่อจะเริ่มทำให้ดูทั้งหมดนะครับก็เริ่มเลยนะครับอย่างแรกก็คือผมก็จะสร้างวัตถุผมขออันเดียวนะไม่คิดถ้าดูตอนที่ผมplay ดูตอนแรกเนี่ยผมมีวัตถุอยู่ถึง2อันนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะเลือกตัวนี้แล้ว extend นะจะใช้อันเดียวพอนะครับเพื่อผมพิสูจน์ให้ดูว่ามันใช้ได้หลายตัวไงแต่ว่าทีนี้ผมจะสร้างวัตถุอันเดียวไม่งั้นมันจะคำนวณนานตรงนี้นะมันเลือกได้นะครับมาเลือกตัวนี้ extend primitive นะครับแล้วเลือกตัวนี้กดแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับทีนี้สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็อาจจะใหญ่ไปจริงๆเดี๋ยวไปสเกลทีหลังได้นะครับแต่ว่าสเกลไปเลยก็ดีนะทีนี้อย่างนึงที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเอาค่าความละเอียดเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้พอเราเปิดดูเส้นเอเชียนะครับมันจะทำให้เวลาไปคำนวณซอฟต์บอดี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานนะผมก็จะมาเลือกตัวนี้แล้วเลือก modify นะครับเซกเมนต์ตรงนี้อาจจะลดลงไปถ้าลดลงเหลือ30อย่างเงี้ยมันก็จะเหลืออย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปใส่เทอร์โบสมูทตอนจบนะตอนทำเสร็จหมดแล้วนะให้ลดมาเป็น30นะครับไม่งั้นมันจะยิ่งเยอะมันยิ่งคำนวณนานนะทุกอันไม่ว่าจะเป็นเซกเป็นเชฟอะไรควรจะลดความละเอียดลงนะครับแล้วก็ไปใส่เทอร์โบสมูทนะเช่นเทอร์โบสมูทมันก็คือตัวเนี้ยนะครับใส่แล้วมันจะสมูทงี้แต่ว่าเอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวไปใส่ตอนทีหลังนะตอนเสร็จแล้วนะครับคือทำให้เชฟมันอย่าทำให้มันเป็นละเอียดเกินนะทีนี้ผมก็ได้เชฟแล้วผมก็จะมาที่ตรงนี้แล้วผมก็จะไปที่ standard แล้วก็เลือก type flow สร้างขึ้นมานะครับทีนี้ก็ edit เลย open นะครับทีนี้ทุกทีเนี่ยถ้าในคลิปที่5เนี่ยผมจะสาธิตวิธีการสร้างนะครับทีละขั้นตอนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยผมจะใช้ preset ละนะครับคลิปนี้จะคล้ายๆกับคลิปที่5นะแต่ว่าคลิปที่5มันจะเป็นวัตถุแข็งนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุที่เป็นซอฟต์บอดี้นะครับที่ขวานะครับแต่ว่าในคลิปที่5นะผมสร้างแบบแมนนวลใช่ไหมคลิปนี้จะเอาแบบพรีเซตขึ้นมาที่ขวาตรงนี้นะครับเลือกพรีเซตตรงนี้ไอคอนโฟลว์ถ้าจำได้คลิปที่5เนี่ยผมจะสร้างไอคอนโฟลว์เนี่ยเองนะแต่นี้ถ้าคลิกที่ขวาตรงนี้แล้วเลือกพรีเซตก็จะมีให้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับมันสร้างขึ้นมาคล้ายคลิปที่5เลยนะทีนี้ให้ดูนิดนึงก็คือว่าค่า default เนี่ยมันจะ emit ไอตัวนี่ออกมาตัวเรียกว่าเป็น box ซึ่งมาจากไหนตัว box เนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากตัวนี้เดี๋ยวนิดนึงนะมันก็มาจากเนี่ย geometry ตรงนี้นะครับ display ตรงนี้แล้ว shape ตรงนี้สักตัวนี้ display geometry แล้วเป็น shape ตรงนี้แล้วเป็น cube นี่ทีนี้เราก็จะลบตัวนี้ออกไปเพราะเราไม่เอาเราก็ลบไปแล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็ add sec นะครับก็จะเข้ามาละถ้าจะให้ดีกลัวไม่มานะเราอาจจะต้องไปปรับ scale ด้วยมันจะได้อัปเดตปุ๊บโอ้ใหญ่ไปไหมครับเอาสัก15ดินะก็น่าจะได้นะ15นะครับทีนี้ตัวนี้ก็อาจจะไฮไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวมาเกะกะนะครับทีนี้ตัวนี้ก็อาจจะดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนนิดนึงก็ได้นะไม่ต้องหมุนเยอะทีนี้มันก็จะตกอย่างนี้โอเคถ้ามันอย่างนี้เนี่ยมันจะคำนวณเยอะมากนะครับอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือตัวนี้ผมจะเดี๋ยวนะมันอันเล็กไปนะผมจะเลือกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเบิร์ดเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันอะไรครับมันเยอะไปนะผม99เอ้ยไม่ใช่มันนี่คือเฟรมนะครับตัวนี้คือ total เนี่ยผมอาจจะเอาสัก20นะ
คือมันก็จะมีจำนวนน้อยลงอ่ะเห็นไหมครับเพื่อที่ว่าจะให้มันจะละ20อาจจะเจเนเรตได้ไปอาจจะ10อะไรเงี้ยให้มันน้อยลงนะครับไม่งั้นมันจะเกิดอาการที่ว่าโอ้โหเรนเดอร์นานนะครับเพราะมันมีวัตถุตกมาเยอะทีนี้ต่อไปผมก็มาที่สปีดตอนนี้มันช้าไปหน่อยใช่ไหมผมก็ลองใส่เข้าไปจะ10หรือ5ให้ทุกคนนะครับมันก็ลงมาเร็วขึ้นเห็นไหมโอเคโอเคนะครับทีนี้ต่อมานะครับผมก็จะเริ่มนะครับกระบวนการสร้างให้มันกลายเป็นผ้าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาที่ตรงนี้กดแท็บไปก่อนนะครับแล้วก็จะใส่คอลลูชันก่อนนะครับใส่คอลลูชันทีนี้มันจะคอลลูชันกับอะไรอ่ะตอนนี้มันยังตกไปเลยเนาะผมก็จะสร้างเพลงขึ้นมาง่ายๆจริงๆมันจะคอลลูชันกับอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าเราสร้างวัตถุขึ้นมาให้มันแน่ใจว่ามันตกโดนเนาะโอเคทีนี้ก็พลิกตัวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะเพลงที่เราเพิ่งสร้างมาลงเพลงทีนี้มันก็เบาขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมโอเคด้านทีนี้ผมอาจจะนะครับมาที่ตรงนี้แล้วก็คอลลูชันตรงนี้เนี่ยเบาเนี่ยให้มันน้อยลงสิเหลือสัก5นะครับมันจะได้ไม่ต้องสูงเกินไปนะทีนี้อันนี้ปล่อยไว้อย่างนี้นะมันจะลอยขึ้นมาอะไรก็เรื่องมันปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะมาเลือกตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็กดแท็บนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวนี้นะคลอสบายทีนี้นะครับดับเบิลคลิกลงไปนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกตัวนี้เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปแล้วก็เลือก Enable CUDA ตัวนี้ตอนนี้จะช้านะพอกดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้ด้วยแล้วก็กดตัวนี้ด้วยทีนี้ก็เรากดเพลย์ดูทีนี้ให้เห็นที่เดิมว่ามันมีไอ้จุดๆเนี่ยดอทๆเนี่ยนะมาบางตาอันนี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมถ้ามันระหว่างที่มันเพลย์เนี่ยถ้าอย่างนี้เรากดชิป Escape นะเพื่อยกเลิกได้อันนี้ผมปิดตัวนี้ก่อนผมจะขอเอาตัวนี้ออกก่อนนะมันไปบางทีนี้ก็มันก็จะเกิดเอฟเฟกต์แบบนี้ละลงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเห็นไหมนะครับไอเฟรมที่ตรงนี้ที่มันไม่เล่นเนี่ยก็คือว่าผมไม่กดชิป Escape ก่อนนะเมื่อกี้ทีนี้เสร็จแล้วนะก็เพิ่มค่าที่ดึงอาจจะเพิ่มค่า Mask เป็นสัก2นะครับทีนี้ก็มาเพิ่มเติมก็คือว่าไอตัวไอคอนหายไปอยู่ไหนไม่รู้ต้องมาเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัว Type 4ต้องมาปรับค่าที่ตัว Type 4เองอีกทีนึงเลือก Type 4ของเราแล้วก็มากดตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ค่าตัวนี้นะปรับค่านิดนึงเพราะว่าไอ้เรื่องสปีดมันมาที่เฟรมตัวนี้แล้วก็เลือกเป็น1ต่อ2หรือ1ต่อ4ลองดูนะแล้วก็ลงไปด้านล่างซูเปอร์สเต็ปลองใส่เป็น50นะก็คือความเร็วในการเพลย์เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันทำให้มันหล่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ลองกดเพลย์ดูถ้าไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมาเปลี่ยนสเต็ปใหม่นะครับผมจะลองเพลย์นะทีนี้ผมเมื่อกี้ผมไปแคนเซิลมันใช่ไหมกดชิปEscape ทีนี้เวลาเพลย์เนี่ยมันก็เลยไม่อะไรเลยก็มากดตรงนี้ก่อนคือมันจะบอกไว้อ่ะนะว่าให้มากด refresh ก็คือปุ่มนี้ลองกดเพลย์ดูทีนี้เห็นไหมครับว่ามันจะคำนวณเฟรมที่26แล้วก็ไล่ไปเนาะทีนี้ถ้ามันมีเฟรม100เฟรมเนี่ยมันก็จะคำนวณ100เฟรมนะครับนะทีนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วว่านะครับตรงนี้มันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้านะครับจะปรับแก้ไขนะผมลองกด Escape นะครับมันก็จะพอสแล้วผมก็ดูกลับไปดูได้เดี๋ยวนะนะมันไม่ยอมนะกดชิป Escape เลยนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าลองไปปรับเป็น1ต่อ4ดินะครับแล้วลองกดตัวนี้แล้วลองเพลย์ดูใหม่ครับ
ก็ดีขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับผมก็จะกดชิป Escape อีกครั้งหนึ่งเพื่อมันหยุดเล่นเพราะว่าไม่งั้นถ้าผมจะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ผมก็จะมาลองดูเพิ่มเติมเนาะตรงนี้อาจจะปรับเป็น1:6เลยสินะครับแล้วก็เดี๋ยวนะลองดูตัวนี้แมสเป็น2นะครับทิกเก็ต0.1นะอ่ะลองดูลองใหม่นะทีนี้ผมอาจจะใส่เทอร์โบสมูทให้มันก็ได้อยู่ที่ตรงนี้นะทีนี้มันที่มันไม่สมูทอ่ะเนาะเทอร์โบสมูทเข้าไปนะครับมันก็จะสมูทเลยไหมกดตัวนี้ใหม่แล้วก็ลองเพลย์ใหม่นะครับได้เห็นไหมครับก็คือว่านะให้ไปเล่นกับตัวนั้นนะว่ามันต้องเท่าไหร่นะครับกดชิป Escape ก่อนทีนี้ถ้าเราอยากเล่นต่อเนี่ยผมจะใส่ Force เข้าไปก็ได้นะมาที่ตรงนี้แล้วก็กด Tab แล้วก็ Force นะครับนะจริงๆนี่เสร็จแล้วนะแต่ถ้าให้ดูว่าจะใส่ Forceหรือว่าเป็นแรงลมนะครับ เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ type flow เลือกตัวนี้ type flow นะแล้วก็มันจะมีวินอย่างนี้มีลมนะกำหนดทิศทางลมนิดนึงไอตัวที่มันตกลงมามันก็จะถูกคำนวณตามทิศทางอันนี้นะเพิ่มตัวทิศทางตัวนี้ทีนี้ก็พลิกตัวนี้เข้ามาละนะครับลองเพลย์เนี่ย y เป็น1ดูนะโอเคแล้วก็ refresh ตรงนี้แล้วก็ลองเพลย์ดูก็เห็นไหมว่ามันก็เริ่มคำนวณช้าลงนะคือตัวเนี้ยมันจะบอกไว้เนี่ยถ้ากด escape จะเป็น pause กด shift escape ก็คือ cancel แต่ถ้ากด escape เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยติดกดแล้วบางทีมันไม่ค่อยติดนะ shift escape เนี่ยจะกดง่ายกว่าไม่รู้เป็นไรถ้ากดเสร็จแล้ว shift escape เสร็จแล้วก็จะมาพรีวิวใหม่ก็กดตรงนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้มันคำนวณเฟรมที่19เห็นพอเราเปิดเป็นซอฟต์บอดี้เนี่ยแล้วมันจะคำนวณช้าลงนะครับเดี๋ยวผมจะพอดวิดีโอแล้วก็จะเอาที่เสร็จแล้วแต่อาจจะไปถึง100เฟรมเนาะที่พอจะดูเป็นแอนิเมชันได้มาให้ดูนะครับโอเคครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเฟรมที่98อะไรไหม98นะเปอร์เซ็นต์นี่มันมี100เฟรมใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วทีนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าพอผมใส่ฟอร์สไปตัวเนี้ยแล้วผมมันให้มันมีแรงลมตรงนี้เนาะมันไม่ลอยขึ้นไปเห็นไหมมันลงมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยมันเละนะจริงๆแล้วผมฟอร์สแล้วก็ผมไปแก้ไขเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าแก้ไขอะไรนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันเละนะครับเพราะว่าจริงๆที่ผมไปแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวก่อนฟอร์สก่อนก็คือว่าผมไปแก้ตัวนี้ตัวเนี้ยมันเป็น1เมื่อกี้มันเละเพราะว่าแรงลมมันผลักตัวนี้มันแรงไปผมก็เลยไปใส่เป็น 0.01 นะครับให้มันแรงลมมันน้อยลงแล้วก็ผมก็เปลี่ยนเอฟเฟคตัวนี้เป็น direction นะให้มันเป็น direction ของตัวนี้นะแล้วก็มาเปลี่ยนคลิกถูกตัวนี้ rotate arrow dynamic นะครับนะก็จะได้ตัวงานสุดท้ายมาประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับอะไรครับ soft bodyนะก็น่าจะจบบทเรียนนี้แค่นี้นะครับก็เป็นไอเดียนะถ้าอยากจะทำอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าก่อนจะจบบทเรียนคือลืมบอกไปว่า CUDA ของผมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะเป็นแค่ GTX 970ที่มันตกรุ่นละนะถ้า CUDA คุณมีการ์ดจอที่ดีกว่านี้เนี่ย CUDA มันก็จะดีกว่านี้มันก็จะประมวลผลเร็วกว่านี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ